ไหนอยากรู้จริงๆครับมอเตอร์ไซค์2ระบบมันเป็นยังไงทางนี้เอ้ยติดหลอกติดเทพหลอกวะเนี่ยไม่หลอกสตาร์ทดูได้ป่ะมันแตกต่างยังไงแรกผมก็ซื้อรถมาแหละทีแรกเลยพี่เท็กแล้วผมก็ลองคิดอ่ะคิดว่าอยากจะถ่ายระบบน้ำมันทำยังไงดีก็ลองจับชุดถ่ายรถตัวเองเลยเห็นถ่ายยังถ่ายรถอะไรรถกระบะปะเนี่ยเดิมใส่คันนี้ yes X-Max X-Max มีหอยเห็นปะเราเคยถ่ายมีอยู่คันนึงนะที่เคยถ่ายไปแล้วเทอร์โบคราวที่แล้วคราวนี้ FC เรียกร้องมายุ่งมอกธรรมดาที่ไหนนัดกี่รอบแล้วร้านเนี้ยก็นัดกันรอบที่มารอบที่6นะก่อนจะได้มาจองโรงแรมกี่ทีแล้วก็เสียค่าโรงแรมประมาณ10,000 กว่าบาทแล้วเคยเจอตัวเขาหรือยังก็เห็นเขาบอกว่าเขาชื่อเจสตาลิยงเจสตาลิยงไม่เคยได้ยินในวงการใครวะผมตั้งใจว่า FC หลายคนยังสงสัยเขาคือใครแต่ถ้าบอกว่าเต้าหู้8ลิ้วแน่นอนไม่มีใครไปรู้จักอีก1โปรเจกต์ของพี่เลนขวัญใจแม่ยกโอ้โหบอกไว้8ลิ้วนี่คือแบบ FC แม่ยกเยอะมากยอดวิวนี่กระหน่ำแค่รถสตาร์ทเครื่องท่านผู้ชมนี่ไหลกันตาเป็นแสนอะไปดูตัวเองเป็นเหมือนสวัสดีครับแนะนำตัวเลยก็สวัสดีครับผมชื่อเต้าหู้ไปเร็วหรือชื่อจริงชื่อเจษฎานิยมฮะชื่อเจษฎานี่คนรู้จักกันปะมีใครรู้จักถ้าบอกชื่อจริงๆนี่คือถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆไม่เคยรู้จักเลยไม่มีใครรู้เต้าหู้อายุเท่าไหร่ปีนี้29 30แต่30แล้ว29เห็นอยู่ในสนาม NGO แว้นไปแว้นมาแว้นไปแว้นมาอยู่ตลอดเวขับรถมากี่ปีแล้วก็เกือบ20ปีแล้วเนี่ยทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์เนี่ย29 20ปีตั้งแต่9ขวบ10ขวบเลยเหรอประมาณ10เกือบแต่ถามว่าถ้าเล่นรถตั้งแต่จริงๆประมาณขับเป็น10ขวบเนี่ยหัดขับแล้วโอ้ครับก็คือว่าไปเข้าไปสนามกันไปเกาะอยู่ท้ายสนามอยู่ก็คือแล้วมาขับจริงๆจังกับวงการแดกไบค์เมืองไทยอ่ะอายุเท่าไหร่ก็อยู่ประมาณ12-13 12-13ณตอนนั้นมันเป็นช่วงของยุครถอะไรก็เป็น2จังหวะครับเป็นสนามแบดริ้วสนามแรกๆเลยเป็นสนาม400เมตรอ่ะ400เมตรสนามแบดริ้วใครเกิดทันนะโอ้ไม่ใช่สั้นๆเหมือนปัจจุบันนี้นะ402เมตรนี่ยาวเหมือนกันนะ402เมตรแล้วเป็นรถยนต์แข่งกันนะเป็นทางคอนกรีตเล็กๆธรรมดาแล้ววิ่ง400เมตรนะก็เหมือนทางในหมู่บ้านใช่ครับทางเข้าหมู่บ้าน MMC สไตล์เมื่อก่อนสนามยังไม่มีแบบมาตรฐานก็มีกองยางวางข้างๆใช่ครับออกลงป่ามั่งอะไรบ้างขับรุ่นอะไรตั้งแต่แรกเลยเป็น2จังหวะครับเป็นแดดคืออยู่ๆทำรถเองแข่งเองหรือยังไงก็เป็นเมื่อก่อนเป็นเด็กๆอยู่รุ่นพี่แถวบ้านเนี่ยแหละแล้วก็เขาเหมือนเขาปั้นมาให้เราขับรถขับไปขับมาไปแข่งสนามมั่งจนเคยแววตาเขาเห็นไงก็คือสมพงษ์เป็นริ้วอ่ะอ๋อนี่ก็คืออีกหนึ่งเกจิถ้าบอกว่ารุ่นเก่าๆสองจังหวะน่าจะรู้จักกันใช่แล้วก็เคยแล้วเขาเอามาให้ไปขี่ก็คือเราเป็นคนพื้นเพปัดริ้วอยู่แล้วใช่แล้วก็ไปเห็นเขาไปแข่งในสนามก็เราก็เลยเกาะเขาไปใช่ครับเกาะไปริ้วด้วยแล้วก็ตอนหลังก็อยากขี่อยากอะไรเงี้ยก็เลยไปตามเขาใช่ตอนหลังก็เริ่มขี่ได้เริ่มแล้วก็ตัวเล็กเดินมาก่อนตัวโหแล้วตัว10อายุ12มั้ยก็น่าจะแบบ
อยู่มัธยมต้นต้นใช่น้ำหนักตอนนั้นขับอยู่ประมาณ30ไปปลายอะ38 39อะนี่น้ำหนักมีไส้มีอะไรไหมผอมเพียวเลยกลัวเหรอก็ตอนนั้นโอ้ยก็เด็กๆก็อยากใครก็อยากขี่มันก็ไอ้นี่แล้วไม่มีตัวแล้วไปเป็นท้องถนนบ้างปะเมื่อก่อนไม่มีนะครับรุ่นแว้นถนนหลังถนนไม่มีเออใช่ทำสมัยนี้อ่ะโอ้แว้นใช่แล้วพอขยับไปช่วง2วันก็มาเป็นสายพานพี่สายพานเป็นสายพานเป็น4จังหวะเป็นพวกมีโอแล้วก็ยุคนั้นก็คือมีโอก็จะเป็นพวกรุ่น105โลรุ่นนี้เลยก็พวก66ใช่66 105โลเงี้ยแล้วก็ขยับมาเป็นซุปเปอร์โอเพ่นขับซุปเปอร์ด้วยตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ครับได้ระดับที่เท่าไหร่มันตั้งแต่2จังหวะมาสิมาสายพานเนี่ยก็โอ้ยก็มีโพเดียมอ่ะมีครับก็มีติดตลอดกัน1 2 3 4อย่างเงี้ยก็แล้วแต่บางสนามโอ้พออยากขับมอไซค์แล้วช่วงนึงมีการห่างหายสนามก็หนีไปขับรถยนต์เนี่ยขับไปกี่ปีมอไซค์หลังจากที่จะไปขับรถยนต์มอไซค์ก็น่าอยู่ประมาณผมว่าน่าอยู่ประมาณ7ปีได้ประมาณ7 8ปี7ปี17 18ประมาณนั้น8 9อ่ะแล้วขยับรถยนต์ได้ไงรถยนต์ก็ผมไปขับมอไซค์อยู่ไงแล้วตอนหลังพี่ขวัญก็เริ่มทำรถยนต์ไงพี่ขวัญลาดกระบังพี่ขวัญลาดกระบังใช่อ๋อที่ทำเกี่ยวกับเรื่องฝาสูบและพวกเครื่องพวกอะไรเป็นพวกลงกึ่งนี่ก็ดังอยู่มีชื่อเสียงอยู่ย่าฝั่งนี้คือเอาเรื่องให้เขาแล้วคือเราไปเริ่มไล่รถให้เขาหรือยังไงก็ตอนนั้นผมขับให้เขาอยู่พวกมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยล้อมรถไล่รถแล้วตอนหลังเขาก็หยุดไปพักหนึ่งไปทำรถยนต์แล้วก็ตอนหลังก็เขาก็เริ่มมาสอนผมให้ขับลองรถยนต์ผมก็สนามแรกจำได้เลยสนามแรกผมไปแข่งที่คลอง5ไปเข้าที่1รุ่นทะโบ 3,000 สนามแรกใช่ครับครั้งแรกแล้วที่ขับครั้งแรกเลยเข้าที่1เลยใช่ฮะอันนี้บอกเลยว่าพรสวรรค์เขามีแววตั้งแต่เด็กแล้วไงแววพอเขาดูเขาเรียกว่าดูทางเป็นครับเขาก็เลยชิงไฟเยี่ยมก็ชิงไฟก็ตอนนั้นก็ยังไม่เท่าไหร่ก็ยังเหมือนเริ่มยังแบบตื่นเต้นอยู่พี่ค่ะตื่นเต้นทบทวนสัมพันธ์ที่หนึ่งสนามแรกที่หนึ่งครับแล้วต่อมาทำยังไงถึงจะมาเปิดร้านส่วนตัวก็ตอนหลังก็เหมือนว่าเริ่มอยากจะมีเป็นของตัวเองแล้วก็เหมือนว่าอยากจะเปิดอู่อยากจะทำรถอยากจะทำฮะก็เบื่อก็ทีเพราะว่าเราเริ่มตัวแล้วน้ำหนักเราเริ่มเกินน้ำหนักเราเริ่มไงก็เลยแบบอยากจะลองมาทำดูเองบ้างดูพักหลักจำจากที่เคยอยู่กลุ่มต่างๆใช่ครับรู้จักว่าจะต้องกึ่งที่ไหนเอาอะไรตรงไหน เริ่มรู้หรือเขาเป็นคนแบบพี่เขาเป็นคนแบบเฮ้ยมึงลองเปิดดูดิหรือว่าคิดอยากเปิดเองก็คิดอยากจะเปิดเองเพราะว่าบางทีเราไปสนามเนี่ยเราก็ไปดูว่าเขาทำแบบไหนยังไงแล้วก็อยู่กับคุกคีอ่ะพวกรถมาก่อนว่าเราอยู่กับมอไซค์อยู่อะไรเงี้ยเขาทำแบบอยู่กับคนที่เขาทำเป็นรุ่นแข่งรุ่นอะไรเงี้ยเราก็รู้ว่าแบบไหนยังไงเงี้ยแล้วเรามาทำเองแล้วเราเองก่อนใช่เข้ามาก่อนทำเองก็ไม่เคยเข้าเราก็แข่งเหมือนกันนะอยากทำเหมือนกันนะคือทำด้วยใจทำด้วยใจผลการขันช่างมันใช่ครับก็คือว่าอยากทำอยากแข่งและอู่ของเต้าหู้อ่ะเปิดมานานยังประมาณที่นี่อยู่ประมาณน่าจะประมาณ 2-3 ปีครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมก็ทำอยู่ที่บ้านอ๋อคือตอนแรกเปิดทำในบ้านก่อนใช่ครับแล้วถึงมาเปิดเป็นทางการใช่เดินผักไถไล่ส่งมาจะขยายเกียร์การจะไปครูจะนอนตรงนี้เริ่มจากเช่าก่อนเช่าก่อนครับแล้วก็ปัจจุบันซื้อไปแล้วซื้อเองครับนะคือลงเครื่องเองหมายความว่าอายุ20ต้นๆครับมีเงินซื้อติดเองแล้วมีเงินซื้อติดเองแล้วออกแบบเองแล้วครับดีไซน์เองคิดเองออกแบบเองใช่ครับก็คือคิดไปเรื่อยเปื่อยอยากทำอะไรก็คือลองไปเลยไม่ดีไม่ดีก็ค่อยว่ากันใหม่และตรงจุดไหนที่ทำให้เรามีทุกวันนี้มันลดรุ่นอะไรตัวไหนก็เรื่องของแปลกมากกว่าเลยเข้าทางเนี่ยของแปลกใช่ครับเต้าหู้มีโปรเจกต์แปลกๆเนี่ยรุ่นแรกๆคือรถอะไรยังไงโปรเจกต์แปลกๆแรกๆแล้วก็เป็นดีมเทอร์โบเนี่ยดีมเทอร์โบใช่ครับเออได้ข่าวว่าเต้าหู้เนี่ย FC เยอะถามมาใน YouTube ว่าเต้าหู้นี่ชอบเทอร์โบมากเลยใช่ครับเป็นชีวิตชอบชอบหอยอ๋อชอบเฮ้ยขอหลังใหม่นิดหน่อยป่ะแล้วมีกี่คนเฮ้ยน้องจ๋าอยู่ข้างหลังโอเคแล้วก็เริ่มจากดีมเทอร์โบแล้วก็มีดีมซุปเปอร์คาร์เหมือนกันนะเป็นหัว CBR ก็แปลกอีกนะใช่ครับเป็นดีมหัว CBR
ก็จากเทอร์โบเสร็จปุ๊บก็อยากจะขยับเป็นเครื่องยนต์ให้มันใหญ่กว่านี้ก็คือเป็นแปลงเป็นหัว CVR ครับดีมใส่หัว CVR ใช่ฮะก็คือถ้าถามว่ามันต้องย้ายอะไรเยอะไหมก็แรกๆก็คือถลุงไม่หมดเลยก็แปะแล้วก็เชื่อมก็คือมองไม่เป็นเครื่องแล้วใช่ก็คือเหมือนกับแข็งแตกเละเทะใช่มาเชื่อมแต่แข็งก็ยังอยู่นะทุกวันนี้ยังอยู่แล้วปัจจุบันอ่ะมีการปรับเปลี่ยนยังไงกับไอ้เทคนิคตรงนั้นก็เอามาถามว่าตอนนั้นเราก็เอามาใส่กับพวกรถแข่งพวกรถอะไรเงี้ยแล้วก็อยากลองว่าเอ้ย4วาล์วลูกใหญ่มันไงก็ต้องวิ่งอยู่แล้วพวก4วาล์วแล้ววิ่งมั้ยก็เร็วเหมือนกันฮะเห็นล่าสุดเมื่อกี้แอบย่องย่องก็ใส่ชุดใหญ่แล้วครับแข็งใช่ฮะอยู่ไหนเอ่ยแข็งนี่วิลเลจนี่มันเป็นยังไงอธิบายเอาไปดูก็อันนี้รุ่นนี้เลยที่เราคุยเรื่องดีมใช่ครับดีมอันเนี้ยคือเมื่อก่อนตัวเนี้ยมันจะเป็นยังไงอธิบายเพราะของเดิมของอันเนี้ยมันเป็นยังไงของเดิมตรงนี้มันจะบางฮะพวกคอเนี้ยเวลาเราทำลูกใหญ่ๆเวลาเราถ้าเราแปลงหัวแปลงอะไรมันหัวเนี้ยน่ะแล้วก็น้ำหนักมันเยอะแต่ถ้าเราไปใส่ในโตเนี้ยมันจะผ่าครึ่งนี้เลยคือขาดใช่ครับขาดครึ่งเนื่องจากกำลังอัดเยอะไม่ไหวใช่กำลังอัดเยอะแล้วก็พละน้ำหนักหัวหนักขึ้นและนี่คือมันเป็นงานสร้างอะไรยังไงอธิบายหน่อยก็งานเป็นปิเนียมก้อนใช่แล้วกัดใช่แล้วกัดบิลเลตขึ้นมาเป็นCNCก็คือรองรับเสื้อก็เป็นบิลเลตเหมือนกันใช่ครับแล้วมันสามารถใส่ลูกใหญ่สุดได้เท่าไหร่โอ้แล้วแต่เราจะใส่เลยแล้วแต่ทำแปดเต้าหู้คิดว่าใหญ่สุดได้แค่ไหนของเต้าหู้80 90ก็ใส่ได้ฮะดีมลูกสแตนดาร์ดกี่บิน50มิล50บินใช่ฮะคุณจะใส่ลูก80 90บินใช่ฮะจะใส่อันนี้คือ90กว่าครับอันนี้เหมือนจะของรถยนต์เลยป่ะไซส์ขนาดใช่ฮะเนี่ยถ้าจะใส่ก็ใส่ได้ฮะพูดถึงถ้าใส่ลูกนี้ในดีมใส่ได้ใส่ได้ครับปัดโถปัดฐานล่างเราทำได้หมดเลยฮะเอาอยู่อ่ะก็แข็งบิลเลตหมดแล้วยังไงก็อยู่เร็วแน่นอนใช่ฮะแต่ก็มีโปรเจกต์ใหม่ว่าถ้าสำเร็จอันนี้ผ่านผมจะทำเป็นหัว CBR แล้วประมาณลูก80แล้วก็จะเป็น5เกียร์5เกียร์โทนิกแต่จะเป็นอยู่ในเครื่อง110อันนี้เพิ่งทำหรือทำมาแล้วเพิ่งทำฮะเพิ่งทำใช่ฮะเพิ่งทำแล้วก็จะเอาจากเวฟคัดเท้าสี่เกียร์ใส่เกียร์โซนิกเป็นห้าเกียร์เป็นห้าเกียร์คัดมือใช่แต่อยู่ที่ดีมใช่แปลงแล้วใส่แปลงแล้วพี่ต้องแปลงให้สุดไปเลยใครคิดก็คิดไปเรื่อยฮะคิดเองว่างมากเหรอคิดโปรเจกต์เยอะๆเลยอ่ะที่คิดนี่มันไม่ใช่ว่าแค่คิดอย่างเดียวนะถ้าลงมือทำด้วยจะหมดไปเยอะนะใช่ครับเพราะถ้าตัวเนี้ยถ้าทำจริงๆอ่ะถ้าราคาออกมาจริงก็อยู่ประมาณ 3-4 หมื่นได้ก็เมืองนอกเท่าไหร่เมืองนอกก็ค่าเขาทำจำนวนเนี่ยเข้าใจไงแต่ตัวนึงขนาดก็เห็นฝาวาล์วอ่ะฝาครอบวาล์วอ่ะรถกระบะก็ทำกันอยู่ฝาตัวนึงก็หลายหมื่นอยู่ก็ของทาเกว่าที่เป็นบิลเลตเนี่ยก็อยู่ประมาณ 7-8 หมื่นแล้วใช่ในคนไทยก็ถูกกว่าใช่แต่ที่จำนวนเราก็ไม่ได้วอลลุ่มไม่ได้เยอะใช่ไม่ต้องจำนวนแต่ถามว่าถ้าเราสั่งผมเคยถามเขาอยู่สั่งเป็นจำนวนราคาก็อยู่ประมาณ 4-5 หมื่นแต่ก็คือว่าต้อง10 ตัวทำขายเลยบอกเลยขายเลยก็คือขอลองก่อนหรือไงหรือไม่ขายเลยตัวนี้ชุดนี้อันนี้ก็คือทำมาลองก่อนเนี่ยถ้าคือผ่านก็คือว่าทำขายอ๋อคืออยากให้ลูกค้าซื้อไปแล้วจบเลยใช้งานได้จริงคือไม่ต้องมานั่งแก้ปัญหากันแล้วใช่ฮะอันนี้พี่เลนหนึ่งครับและพี่เลนสองคืออะไรเลนสองก็ PTXคันไหนคันนี้เลยเว้ยไปพี่เลนสองไหนมันแตกต่างยังไงมันดูแล้วมันก็เหมือนพี่เท็กทั่วไปไหมก็ทั่วไปแต่คือความแตกต่างก็คือชุดหัวก็คือหัวเป็นของอะไรครับเป็นซีเบียแต่ความพิเศษแปลกอย่างหนึ่งโซ่กับทางเนี่ยถ้าโซนิกโซ่มันจะอยู่ฝั่งนี้ครับแต่นี่โซ่อยู่ฝั่งนี้ก็คือแล้วทำไมทำให้มันฝั่งนู้นไม่ได้เหร
มันเพราะว่าไอ้ PDX มันโซ่อยู่มันอยู่ฝั่งนี่ใช่ครับอ๋อจะใช้เครื่องไอ้ตัวใช่แต่ถามว่าที่เอาหัวเนี่ยมันแปลงเพราะว่ามันแปลงง่ายเพราะว่าแคมมัน2ตัวเราสามารถที่จะปรับแคมได้ว่ามันจะให้เปิดตรงไหนองศาประมาณไหนอ่ะก็คือว่าเรากลับปกติอันนี้จะเป็นไอเสียข้างล่างนี่จะเป็นไอดีครับแต่ผมจะเชื่อมตรงนี้มาเป็นไอดีแทนก็คือพ่อรวยดีใหม่ใช่ครับทำด้วยมีใหม่แล้วก็คือสลับวาล์วครับไอดีไว้เสียไว้ดีย้ายกันแล้วก็มาตั้งองศาแคมหาองศาวาล์วใหม่ก็คือบอกเลยแค่คิดอ่ะผมงอกแล้ว แรกๆคนก็บอกมาว่าวิ่งไม่ได้หรอกแล้ววิ่งได้ไหมก็เนี่ยมีถ้วยที่หนึ่งไปแล้วผมวิ่งเป็น NGO แล้ว NGO สุราษฎร์ครับที่หนึ่งมีถ้วยการตีอยู่ใช่ครับเคยลองแล้วเวลาดีสุดเท่าไหร่อยู่ 6.1 6.1 ใช่ฮะ201เมตรแต่คือว่า 6.1 แล้วก็คือแข้งยกเข้าเส้นไปด้วยคือพังไปเข้าเส้นไหลเข้าเส้นใช่ใช่ไหมใช่เพราะว่าแข้งอะไรนั้นมันปะก็เหมือนกันนะอย่างที่ผมบอกถ้ามันไม่บิเลตขึ้นมาก็หัวมันชอบยกออกมาก็คือเสาเอาไม่อยู่เสาอยู่แต่คือว่าเบ้าลูกปืนนะมันยกออกมาทั้งหัวเลยแล้วคันนี้มันแปะตรงที่เป็นหัว CDR ครับแล้วพวกเสาเสื้อต้องย้ายอะไรเยอะไหมย้ายหมดเลยครับย้ายทุกอย่างอะคิดนานไหมกว่าโปรเจกต์จบอะเออก็คิดที่แรกก็คิดเลยทำเลยก็ค่อยๆแก้ทีจุดใช่อะก็คือว่าคิดแต่คือว่ามันวิ่งมาตั้งแต่ครั้งแรกเลยที่ผมทำเลยก็คือว่าวิ่งสนามพนมวิ่ง61ตั้งแต่ทีแรกเลยที่ผมทำอ๋อตั้งแต่เริ่มแรกแต่รถยกออกจากอู่ครั้งแรกแต่พื้นเลย 6.1 ใช่ครับมันไม่ได้ฟุกอะไม่ได้ฟุกอะคือมันมีตัวเลขอยู่ในใจอยู่แล้วแล้วคิดว่ารุ่นนี้มันยากตรงไหนที่แปลงเนี้ยก็ช่วงย้ายเสาแล้วก็ตำแหน่งที่เราเจาะพวกโซ่ลอลิ้นมันจะขยับไปทางฝั่งนู้นเยอะเราต้องมาแก้ได้เวลามาไม่ต้องมานั่งเหนื่อยแปลงมันได้แปลกแค่ได้แปลกทำไมแม่ยกเขาเยอะเออดีมากอีเบคถามเยอะมากแต่เต้าหู้หน่อยเพราะอะไรความแปลกเต้าหู้ไม่ธรรมดาจริงคือต้องบอกเลยว่าเขาเหมือนกับนักประดิษฐ์เขาไม่ใช่ว่าเอารถรุ่นนั้นแล้วมาแปลงนิดๆหน่อยๆแค่ท้ายนี่แปลงจากหัวลงมาตัวเครื่องแล้วในส่วนของระบบน้ำมันอ่ะมันเป็นอะไรคันเนี้ยระบบน้ำมันเป็นไนโตรมีเทนเนี่ยเป็นไนโตใช่ครับเห็นเขาบอกว่าร้านเนี้ยระบบน้ำมันไนโตรนี่คือแทบทุกคันใช่ครับยันรถขี่เล่นเนี่ยทำไมเราถึงได้น้ำมันไนโตรมันไม่ได้ถูกนะมันโอ้มันฟิลสไตล์เหมือนรถฉีดไนตัสเนี่ยเพราะว่าแต่ถ้าเป็นไนตัสมันก็คือว่ามันออกตัวใช่แมลงช่วงที่ฉีดแต่คือเนี่ยอันนี้มันแรงตั้งแต่ออกตัวเลยมันสามารถเรียกแต่ออกตัวได้เลยไม่ต้องมารอแล้วก็เราชอบมันตั้งแต่แรกเลยต้องแบบก็แรกๆที่ผมทำมาก็เป็นไนโตรุ่นแรกๆเลยที่ทำมาก็ยังไม่มีเหมือนกับว่าเต้าหู้จะเป็นสมบุกเบิกใช่เกี่ยวน้ำมันไนโตเพราะยุคนั้นที่ผมทำมาหลายคนก็พูดว่าโอ้ยไนโตฉีดยังไงขบูก็แรงกว่าแต่มาเจออยู่ยุคนึงที่ผมทำมาก็คือรุ่นโซนิกผมก็ได้แชมป์มาได้มาตั้งหลายเป็นปีรุ่นหัวฉีดแล้วพอในโตเนี่ยผมว่ามีเรื่องที่มันสำคัญมากเลยครับจูเนอร์กล่องในโตเนี่ยคือทุกอย่างต้องละเอียดใช่ครับแล้วใช้กล่องอะไรใครจูนอะไรยังไงเป็นกล่อง API ฮะใครจูนให้ครับจูนเองเห็นไปสนามจูนเองเลยเหรอใช่ครับสนามนางเขาจะแบบใครคุยด้วยไม่คุยสมองผมก็นึกว่าเปิดดู YouTube อะไรอยู่แต่ตามหลักจริงๆแรกๆเลยอ่ะก่อนที่จะมาจูนอ่ะผมก็ดูจาก YouTube นะฮะไปดูมันก็คือว่าเข้ายังไงดูยังไงจูนยังไงแรกๆก็งงอยู่จูนพังมากอะไรมากกับเมศึกษานานนะกับการปรับเซตการจูนน้ำมันไนโตนานไหมอยู่ที่เราลองเองมากกว่าพี่ว่าเราลองผิดลองถูกไว้อะแล้วเราว่าเราคือพังก็คือพังไปเลยเราก็จะรู้ว่าลิมิตมันแค่ไหนมันดีไม่ดียังไงไม่ต้องถามหมดเท่าไหร่คันนี้มีสปอนเซอร์เหรอหรือว่าจูนเองพังช่างมันนี่คือเหลือแล้วใช่ครับแต่โปรเซอร์เองโปรเซอร์ตัวเองเอาคร่าวๆเท่าไหร่หมดเท่าไหร่โอ้คันนี้ถ้าเริ่มตั้งแต่แรกนะผมว่าน่าจะมีประมาณ 4-5 แสนได้ถ้าเริ่มตั้งแต่แรกนะรวมน้ำมันด้วยอะไรด้วยนะ
4-5 แสนสำหรับโมไซค์คันหนึ่งใช่เพราะว่าโอ้แข้งเปลี่ยนไปหลายคู่เหมือนกันก็คือง่ายแข้งนะใช่แข้งมั่งก้านมั่งแข้งมั่งก้านมันอยู่แค่นี้แต่คือว่าชุดหัวเนี่ยถ้าชุดเนี่ยชุดฝาทั้งวาวผมใช้ประมาณปีกว่าแล้วยังไม่พังยังอยู่เลยชุดหัวยังอยู่ทั้งยังอยู่เหมือนเดิมแล้วทำไมลูกค้าอยากจะสนใจชุดเนี้ยเอ้ยพี่ผมอยากจะไปเล่นหลังถนน PCX หัว CB อะไรพี่ทำได้ไหมได้ครับเป็นน้ำมันธรรมดาได้ได้ครับหมอแปลงได้ใช่ครับแล้วถ้าสมมุติว่าเนี่ยเขาอยากได้ชุดแบบเนี้ยทางคันรถแข่งใช่ไหมใช่แบบเอาเฉพาะชุดนะแล้วเขามีรถอยู่แล้วอ๋อถ้าให้ทำด้วยทั้งตัวก็อยู่ประมาณ150,000ได้ถ้าเครื่องนะแล้วเมื่อขับรถตู้มาจอดปุ๊บอะแล้วยกไปเลยแต่ไม่ใช่กองปราบนะไม่ใช่ครั้งที่แล้วนะเป็นลูกค้าครั้งที่แล้วลงมายกไปเลยไม่ยกเหมือนกันไม่จ่ายเงินเราไปเสียเงินให้เขาด้วยแบบลูกค้าแบบสปอนเซอร์อะเสียทั้งหลายอะเฮ้ยรถเต้าหู้แม่งแรงกว่าแปลกดีว่ะอยากจะซื้อไปจอดโชว์วิ่งสนามเนี้ยครับก็เครื่อง150,000ก็บอดี้สภาพก็มาตี200,000เลยก็คือมีเงิน200,000ใช่แบงค์พันสองมัดใหญ่มาวางให้ตับใช่ยกไปเลยครับอันนี้เครื่องจักรการกึ่งการ CNC ทุกอย่างนี่ใครทำก็ทำเองบ้างครับลูกน้องมึงอ๋อมีทีมใช่ครับอ๋อตกใจนึกว่าทุกอย่างคนเดียวคนเก่งเลยแล้วรถแข่งอย่างล่าสุดเนี่ยมีโปรเจกต์3อีกแล้วครับเอ็กแม็กมีหอยนี่ขอตกคอนเซ็ปต์ที่เจ๊เหย่าหอยเสือหอยเอ็กแม็กมีหอยของชอบหอยจริงๆ X Max มีหอยนี่อะไรเพ่นะไปไหนดูดีกว่าเรามาดูคันนี้ครับพิเลนคันที่3คือรถอะไรครับ X Max มีหอยไหนนี่ไงหอยแย่หอยแย่หอยมีหอยแย่หอยต้องโชว์เลยไม่อายเนี่ยถามจริงหอยนี่เป็นของรถยนต์ป่ะของรถยนต์ครับมันเป็นของอะไรครับเป็นทาโบ 3,000 แล้วก็อัพไบ 3,000 ของอะไรอีซูเป็น 3,000 อีซูดีแม็กซ์ใช่ที่วิ่งกันน้ำหนักตัน6ตัน7เนี่ยใช่แต่อันนี้เพิ่มใบหลังมาแล้วก็โบคงหลังใหม่เพิ่มอีกเหรอใช่ครับก็แทนก็ใหญ่กว่าเดิมอีกใหญ่กว่าครับก็ใกล้ๆกับ44นะโอ้โหเอ้ยมีหอยอ่ะผมอยากรู้ว่ามันใช้ได้จริงมั้ยเนี่ยใช้ได้ติดบูธยากไหมโอ้ถามว่าถ้ามันจะเป็นพวกรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะติดบูธช่วงประมาณลอยลำปุ๊บติดเลยแล้วต้องมีวิธีแก้ไงก็ถ้ามันบูธเยอะบูธอะไรเงี้ยเราไปปรับพวกคลายบูธคลายอะไรได้แต่ถามว่าถ้าอยากให้บูธเยอะเงี้ยเราก็ไปเพิ่มบูธเพิ่มอะไรเงี้ยแล้วเราไปไล่จูนเก็บจูนอะไรใหม่แล้วบูธอะติดที่รอบเท่าไหร่รอบ 6-7,000 มาไม่ใช่เข้าเส้นแล้วบูธมาติดหรือเปล่า 5-6,000 ก็ติดเลยอุ้ยติดเร็วนะ 5-6,000 เนี่ยใช่ครับแล้วพอติดบูธอะบูธเยอะเปล่า 0.2 0.3 เอาแค่มีเท่ๆหรือเปล่าเนี่ยบาร์8เท่าไหร่นะบาร์8บาร์8สำหรับรถยนต์เบนซินก็ประมาณ30ฝ่าๆได้โอ้โหอีโวเห็น 0.8 บาร์2นี่ก็ดึงกันหน้าโตมเลยนะครับแล้วต้องรู้เคยขับบาร์8เนี่ยขับอยู่แล้วพอติดบูธแล้วฟิลเป็นไงฟีทิ้งยาวเลยก็คือขับมาลอยลำพอติดบูธป๊าดใช่ฮะดิ้นเลยใช่ครับฟีทิ้งก็คือว่ายางพวกยางสเปคยางบ้านเราที่ใช้อยู่แล้วเนี่ยมันไม่ได้ถ้าเป็นยางพวกสลิกเหมือนบ้านนอกเนี่ยอย่างนั้นผมว่าโอเคเลยคือต้องเป็นยางพิเศษใช่เป็นยางนิ้วยางสลิกเนี่ยยางสับแดกใช่ยางหน้าตัดอะไรอย่างเงี้ยใช่ฮะแล้วพอติดบูธอ่ะเห็นตกโปรเจกต์ครั้งแรกในตัดอีกมีฮะจะเอาแรงไหนรายตัดก็คือว่าจะเผื่อไปช่วยตอนออกตัวออกอะไรเงี้ยและในส่วนของเครื่องยนต์นะครับต้องมีการปรับแต่งอะไรเพื่ออัพไปให้รองรับกับเทอร์โบไหมก็อันนี้มันจะเป็น700cc ก็คือมีพวกข้อเหวี่ยงแป๊บนึง X Max สแตนดาร์ดโรงงาน300อ้าวผมนึกว่าที่ผมนึกว่า T Max พวก650แล้วนะ700นะ EDV 750อะไรเงี้ยขอย้ำว่าเป็นรถเครื่องยนต์700cc 700cc ครับโดยฐานเครื่องเป็นของ X Max 300ใช่ครับมาทำเป็น700ใช่มันทำอะไรได้บ้างเนี่ยก็เขาเวียงอ่ะเขาเวียงก็เป็นพวกเขาเวียง MX ชัก5ข้อเว
ี่ยน MRX ชัก5ขึ้นลง10ใช่ฮะก็คือความยาวเต็มพิกัดของเขาแล้วใช่ของก็ชักเดิมของเดิมๆมันก็เท่ากับมิโอชักยาวแล้วนะแล้วเราเจอชักยาวกว่าอีกใช้เข้าเบี่ยน MRX ใช่ครับก้านสูบบอกได้ไหมก้านสูบก็เป็นก้านอลอยก้านอลูมิเนียมทำมาจากพี่เป็ดพุทธกาศโอ้โหก็คือเน้นของแต่สำคัญใช่ครับเพราะว่าเคยใช้อยู่เป็นก้านเหล็กก็ขึ้นไดโน่มาคดเพราะมันเอารับไม่ไหวเป็นก้านเล็กด้วยเพราะว่ายังไม่มีใครทำอะไรเงี้ยขึ้นไดโน่อะได้กี่ม้าตอนเป็น NA ได้อยู่ประมาณ150ตัวอะไรNA นะแรงม้าคุณพอๆกับพวก S1000 เลยเหรอ150ตัวแล้วก็ทอกเยอะกว่าทอก170ครับโอ้โห NA ถ้าเทอร์โบไม่เคยเทอร์โบยังไม่เคยแต่คือว่าเป็น NA ในโตพอสุดท้ายมาก้านแล้วลูกสูบอ่ะใช้ลูกอะไรอ่ะเป็นลูกไอ้ไมตอนก็ไมตอน97 97มิล97มิลใช่ก็ลูกพอกับรถกระบะใช่ฮะ97ใหญ่ขนาดไหนขอดูหน่อยได้ไหมอันนี้คือลูกที่ใส่คันนี้ใช้จริงใช่ไหมใช่ฮะใหญ่ไหมก็เนี่ยโอบนี่ค่ะเป็นรุ่นของลีโวใช่ป่ะลูกวิโก้ไซร้อยเลยวิโก้ส่วนมากที่ดีแม็กเขาเอามาใส่กันนะส่วนมากดีแม็กที่มาใช้วิโก้ไซร้อยวิโก้ไซร้อยเนี่ยเท่ากับวิโก้รถยนต์ที่ดีแม็กที่เท่ากับลูกรถยนต์ที่วิ่งกัน10วิใช่ฮะ1สูบใช่ฮะใหญ่มาก ใหญ่กว่าเดิมกี่มิลสแตนดาร์ดกี่มิล70 70 97มาเป็น97ใช่ฮะอีกแค่27เองเนี่ยอันนี้แค่85เองเนี่ยเดิมเหรอนี่ครับ85อันนี้85คือว่าทำแล้วแต่คือว่าอยู่ในบล็อกเดิมในบล็อกที่รถขี่เล่นใช้ได้คือสเตตที่เห็นนี่คือรถขี่เล่นใช้ได้ใช่ฮะ85โคตรการตายแล้วผมถามได้แล้วขยายไปอีกบางคนบอกว่าเฮ้ยลูก97เหมือนวีโก้ผมเอาลูกวีโก้ใส่ได้ไหมไม่ได้ก็พอดีเลยแต่ถามว่าลูกวีโก้พวกหัวแหวนพวกหัวอย่างเงี้ยหัวสูบไม่เท่ากันเนี่ยเพราะว่านั้นเป็นลูกดีเซลหลุมหยุดระเบิดไม่เท่ากันไม่เหมือนกันสลักไม่เหมือนกันใหญ่กว่ากันคือแบบบางคนเฮ้ยลูกเท่ากันเหมือนกันแต่จริงมันมีลึกตื้นหนาบางใช่ลึกตื้นหัวรถยนต์ก็โอ้ยาวอย่างนี้แล้วคือหัวสูงใช่เป็นหัวกำลังอัดพวกไฮโซหัวสูงแล้วเป็นโลโซหัวต่ำเป็นมอเตอร์ไซค์พอลูกแล้วฝาสูบอ่ะฝาสูบทำจากทิศแสนคือทิศแสนเป็นเลี้ยวอันนู้นนี่อันใหญ่นู่นเลยอันนี้เล็กๆอันนู้นอันนั้นมีแคมอ่ะอย่าบอกว่าของไม่จริงนี่ฮะพี่เอสไปลื้อของเขายังไม่แข่งเลยเฮ้ยไม่หรอกเต้าหู้เขาเป็นน้องที่เปิดเผยข้อมูลจริงตลอดทางโซเชียลรู้จักเขาดีเนี่ยอัพตลอดเลยอัพตลอดให้บอกว่าวันนี้รถผมลูกอะไรสตาร์ทเครื่องแล้วนะไม่มีความลับเขาไม่ความลับครับบอกว่ามีปัญญาทำไปได้เหมือนเขาหรือเปล่าแล้วนี่เขาเรียกว่าโคตรวาวใช่วาว40 37 40 2ตัวไอดีเข้า80มิลใช่ครับ40 37 37ก็74ใช่ไอมันจะใหญ่ไปไหนอ่ะ ใหญ่ได้ใหญ่ก่อนเนี่ยโอ้ดูนี่ทางเข้าถ้ามองมันผ่านมันก็อุโมงค์ และแคมแคมก็โมดิฟายเองฮะแคมสร้างเองมันไม่เหมือนกับพวกรถตลาดไหมเหมือนไหมไม่เหมือนครับเพราะว่าแคมไอ้พวกนี้มันจะต้องเกียร์กระเดื่องเพราะว่าลิฟต์มันยกกว่ากันลิฟต์มันยกสูงว่าจะกระเดื่องก็ต้องเกียร์คอเกียร์อะไรออกก็คือไล่ตามอาการใช่ครับเพราะว่าลูกใหญ่เราต้องใช้แคมยกเยอะๆพอแคมเสร็จมาปุ๊บขยับขึ้นมาทีชิ้นครับหัวฉีดใหญ่มากเลยของอะไรอ่ะของรถยนต์รถยนต์เครื่องยนต์ความจุก็หัวฉีดสูบหนึ่ง 2000cc สูบไอหัวฉีดที่จ่ายปริมาณ2000cc ก็คือหัวฉีดของรถเก๋งเลยใช่ฮะของรถยนต์ 2000cc ใช่2หัวโอ้โหเรื่องน้ำมันนี่คงไม่ต้องคุยเท่ากับ2หัวก็เท่ากับ 4000 4000cc ใช่ฮะเท่าไหร่ล่ะรถกี่ cc 700แล้วคือยนต์สูบเดียวครับเฮ้ย
มันจะขับได้เหรอน้ำมันเยอะหรือเปล่าก็เอาอะไรมาคุมการจ่ายน้ำมันก็มีพวกเรกูเลตแล้วก็มีพวกกล่องกล่องแล้วใช้กล่องอะไรเอ่ยกล่องอันนี้ไม่เป็นของฟูเทคอะมันทำอะไรได้บ้างเนี่ยก็สรรพคุณเยอะมากพี่ก็มีกล่องตัวนี้สามารถรับบูสต์ได้ประมาณ7บาร์ปกติของเดิมมันได้แค่ไอที่ใช้แมปแต่งๆกันแค่3บาร์แต่นี่แค่7บาร์เราใช้ไม่ถึงหรอกถ้าโมไซคุณ7บาร์ก็คงจะบินเนื้อนะ เป็น100ปอนด์แล้วก็มันก็สามารถจูนผ่านหน้าจอได้เลยจูนผ่านทัชสกรีนจูนบวกลบเพิ่มน้ำมันเราสามารถใส่แท็กชั่นคอนโทรลได้ว่าออกตัวให้มันสลิปคือล็อกรอบออกตัวได้ล็อกรอบออกตัวได้คือว่ามีแท็กชั่นคอนโทรลก็คือว่ารถสามารถที่ออกไปแต่คือว่าล้อไม่ฟรีแต่คือว่ากำลังจะทำอยู่เคยมีใครทำไหมยังไม่มีอ่ะเพราะว่าอีกหนึ่งครับที่ว่าแปลกๆทำไมเขาถึงเล่นของแปลกในมอเตอร์ไซค์อันนี้มันเป็นเทคโนโลยีของรถใหญ่ใช่ครับพวกตัวพันเพราะว่าถ้าตอนนี้ปัญหาคือว่าถ้าตอนติดบูทปุ๊บรถมันฟรีทิ้งแต่ถามว่าถ้าเรามีแท็กชั่นคอนโทรลขึ้นมาช่วยเงี้ยเราสามารถที่จะให้มันลงพื้นได้หมดทำยังไงก็ให้ล้อติดกับถนนใช่ก็คือว่าล้อหน้ากับล้อหลังให้มันสัมพันธ์กันนะฮะให้มันวิ่งกันปกติล้อหน้าเราไปแล้วล้อหลังยังฟรีอยู่เงี้ยแต่ถ้าเรามีแท็กชั่นคอนโทรลล้อหน้าล้อหลังมันก็สามารถดับเครื่องยนต์วิ่งตามสภาพพื้นแท็กได้เลยเนี่ยแต่เครื่องมันหนักอะเราเวลาขับเนี่ยอย่างเห็นเนี่ยหน้ามันไม่ลอยหรอช่วงมันยาวคือแก้ปัญหาเฟรมเลยใช่เฟรมพอบอกได้ไหมใครคนสร้างใครคนคิดก็คิดค้นนะเจ้าพ่อสายพานเลยเว้ยหรือว่าใครพี่เต่าห้องสองครับเมื่อก่อนถ้าย้อนไปเจ้าพ่อสตรีทคิงเลยใช่ฮะ AMC ใช่ครับผมบอกเลยต้องงานมากอ่ะก่อนคลองห้าเกิดอ่ะสนามนั้นอ่ะไม่ธรรมดาก็คือจากเต้าหู้ลองแล้วคือวิวเวททั้งเฟรมครับเอาอยู่เอาอยู่เขาทำพวกสายพานมาตั้งแต่ยุคแรกๆเลยเพราะเขารู้น้ำหนักเวทบาลานซ์รู้จะบักตำแหน่งท่านั่งท่าวางอย่างเงี้ยแล้วเครื่องมันแรงด้วยไงในความรู้สึกเครื่องแรงแล้วตัวบอดี้มันเบาไงมันเอาอยู่หรออะไรอย่างเงี้ยกลัวว่ามันจะแบบหน้ามันไม่ลอยยกขนาดนั้นเลยหรอเพราะรุ่นนี้200เมตรพิกัดมัน5วิแล้ววิ่งกัน5วิใช่ฮะ200เมตรนะความเร็วอย่างรถสปอร์ตดีๆเลย V8 อะไรอย่างเงี้ยนะ5วิ5วิและใครขับก็มีอาร์มระยองอาร์มระยองใช่แล้วก็มีคนก็มีต้นสะเล้งสองคนแล้วถ้าเผื่อผมอยากจะดูคันนี้วิ่งอ่ะผมจะตามไปดูได้ที่ไหนบ้างเนี่ยสนามนี่เลยพี่เส้นเปบุรีรัมย์สนามสิ้นปีรายการอะไรเอ่ย NGO พี่ NGO ใช่เขาบอกว่ารถแปลกๆนี่มีเยอะเหรอชิงแชมป์สนามสุดท้ายแล้วจะเป็นการชิงแชมป์ครบรอบปีพอดีก็คือปลายปีอ่ะจัดอันดับ10เซียนรายการใหญ่ครับใช่มันมีกี่วันเป็นยังไงอะไรเจ๊จริงๆก็จริงๆเขาเมื่อปีที่แล้วเราจะมี3วันแล้วหลุดไป4วันแต่เดือนหน้าเดือนธันวาเนี่ยเราจะมีประมาณ3วันกันแต่ว่าจะมี6รถยนต์มาด้วยนะคะจะมีรันแดกมาด้วยแจมด้วยของ NGO ก็20 21 22นะคะที่สนามบุรีรัมย์นี่ฝากเชียร์เต้าหู้ด้วยคนนี้จูนเองไม่คุยกับใครด้วย FC เต้าหู้สามสุดท้ายอย่าพลาดครับมีต้องพูดมีไลฟ์สดชมไหมก็เดี๋ยวปกติมีไหมก็มีครับถ้ามีคนถ่ายผมก็มีไลฟ์สดนะอ๋อมีอยู่แล้วคือถ้าใครอยากให้ดูไลฟ์สดมาถ่ายใช่แล้วไม่ใช่ FC Thailand เฉยๆเขามีมาเลเซียเวียดนามไต้หวันเกาหลีเพราะว่าล่าสุดที่ไปมาก็ไปวิ่งเวียดนามอีกครับไปเวียดนามอ่ะอันนั้นก็เป็นรถที่เราทำส่งไปอยู่เวียดนามเป็นรถลูกค้าแล้วก็ไปใช่แล้วก็ไปดูเหมือนว่าเขาจะแข่งเนี่ยเราก็ไปดูแลไปจูนเก็บให้เขาทำรายละเอียดให้เขาทางนู้นเป็นเซอร์วิสเขาไม่ได้วิ่งเองก็เป็นวิ่งหนีวิ่งโชว์ใช่ไหมก็อันนั้นเป็นรถของช่างพาร์ทฮะอ๋อช่างพาร์ทแต่คือว่ารถในรุ่นแข่งก็คือว่าเขาผมเป็นสดคนส่งเข้าไปอ๋อแต่ใช่แต่อยู่ในเวียดนามรถอยู่ในเวียดนามและถามอย่างสุดท้ายเลยเปิดร้านเนี่ยงานหลักๆอ่ะมันเป็นรถอะไรที่เราทำณตอนนี้610เนี่ย610ครับรถอะไรมันเป็นยังไงนี่ฮะไม่ใช่อันนี้มันรุ่นโอเพนซุปเปอร์ครับอันนี้ก็คือรถที่ภรรยาหลายๆคนขับข้าวครับสภาพอย่างเงี้ยแฟนเขา10นี่วิ่งอย่างงี้วิ่งพิกัด6ต้นๆนะเว้ยอะไรเวฟ110วิ่ง6ใช่ฮะ6ต้นตายตายคุณมาช่วยลูกสูบมันเล็กๆนี่นะครับ50มิลนี่นะใช่แต่เราโมดิฟายให้มันใหญ่
มันอย่างอันเนี้ยผมยกตัวอย่างเลยครับทำอะไรบ้างก็มีพวกข้อเวียงแล้วก็มีพวกเสื้อขยายเสาออกมาเป็นลูกใหญ่เพราะว่าของเดิมเป็นเสาเล็กก็เอ้ยต้องบอกว่าขอต้องขออภัยท่านผู้ชมนะว่าถามว่าทำอะไรบ้างไม่ได้ต้องถามว่าอะไรเดิมบ้างไม่มีเลยจะถามว่าทำอะไรบ้างเพราะว่าถ้าไล่ไปคงทุกเม็ดครับตั้งแต่โครงแข้งเกียร์มีอะไรเดิมบ้างชี้หน่อยราวเกียร์เดิมเนี่ยมีราวเกียร์ที่เป็นแกนอย่างเดียวใช่แต่เฟืองอะเฟืองแต่งแทบจะไม่เหลือสภาพเป็นดีตัวครับแล้วใช่ครับแล้วอย่างคันนี้ขอถามหน่อยว่าลิ้นเนี่ยมันเป็นของอะไรมันใหญ่แค่ไหนอันนี้ถ้าเป็นรุ่นใหญ่ฮะก็จะเป็นพวกของ CBR 250โอ้โห110 250ลิ้นโตครับลูกสูบอ่ะลูกสูบอันนี้อยู่68มิล68มิลครับและแคมเนี่ยของตะหุ่ยป่ะใช่ครับแคมก็ของเราเองครับขายแพงไหมก็ถ้าเป็นแคมรถแข่งก็อยู่ไม่ตัวไม่เกินพันนะผมขายถูกในส่วนของแคมอ่ะครับของใครเขาผมครับก็คือเรามีแคมขายใช่ครับมันมีทุกรุ่นไหมหรือก็มีกับทุกรุ่นฮะ PCX มีครับ Sonic Wave มีฮะ Sonic มี CDR มีครับมีโอขอไม่มีขอจังหวะก็บอกมีทุกรุ่นเองนะสี่จังหวะพี่เฉพาะสี่จังหวะครับมีแคมแล้วนอกจากแคมมีอะไรก็มีพวกชามพวกชาม PDX ว่าไงอันนี้ชาม PDX ครับเคยเจอของปลอมไหมไม่มีครับเฮ้ยชามผมเต้าหู้8ริ้วชามผมเต้าหู้8ริ้วแน่นอนถ้าของผมต้องมีเลเซอร์เลยนี่เหรอใช่ครับมีเลเซอร์ถ้ามีเลเซอร์อย่างนี้คือชามแท้แน่นอนครับถ้าเผื่อชามไม่มีโลโก้ไม่ใช่แล้วคืออ้างใช่เออก็คือเว้นช่องให้ผมทำอาหารกินบ้างครับอยากออกหมดแพงไหมถ้าเป็น PCX ราคาประมาณเท่าไหร่ก็อยู่พันกว่าบาทครับแล้วแคมล่ะเมื่อกี้แคมก็แคมอันนี้ถูกเพราะว่าแคมอันนี้เป็นแคมอันนี้แคม CNC นะครับเป็นใช้เครื่อง CNC เจียก็อยู่ตัว650 650ใช่พร้อมส่งด้วยนะคือไม่ใช่แคมเอาแคมเดิมมาปรับท้องไม่ใช่ใช่อ่ะต้องบอกสเปคก่อนแคมสร้างว่าเขาว่าออเดอร์ทุกวันแน่นวันส่งทุกวันไม่มีวันไหนไม่ส่งปิ้นทีเป็นยาวๆก็ผมเจอบางทีอ่ะรถไม่มีหรอกแต่ซื้อแคมมาเก็บไว้เฉยชอบตะหู้แค่อยากเป็นเนี่ยมันมีโลโก้เออไม่ซื้อชาม PCX ครับแต่ขับเวฟไม่ซื้อไปทำไมเป็นการเป็นของที่สะสมของเราเลยเขาบอกเลยว่ามีเพจไหมหน้าเพจมีฮะคนติดตามเยอะไหมก็อยู่ประมาณ400,000กว่าโอ้โหกับ500,000เดี๋ยวก่อนน่าจะแคมมีอะไรอีกตัวนึงอันนี้ปั๊มติ๊กเนี่ยนี่ปั๊มติ๊กเลเซอร์ด้วยปั๊มติ๊กอธิบายให้ท่านชมหน่อยบางคนไม่เข้าใจว่าปั๊มติ๊กเจษฎาหรืออะไรก็คือเป็นปั๊มระบบน้ำมันแต่งของพวกดีมซุปเปอร์คัพพวกโรลเลอร์ทวิชชี่นะฮะใส่แล้วมันช่วยอะไรเพิ่มแรงดันเนี่ยทำให้ก็รถบางทีใช้นานๆแรงดันล่วงแรงดันไม่พอเงี้ยแล้วก็ใช้ตัวนี้ช่วยแทนก็คือถ้าเผื่อแรงดันล่วงคือท้ายๆจะไม่เดินครับมันจะทื่อๆใช่แล้วเราก็ไปเพิ่มเปลี่ยนแรงดันเปลี่ยนสติ๊กเพื่อมีแรงดันในถังเพิ่มใส่ได้ทุกรุ่นก็เฉพาะพวกโฮชีฮะกับทุกรุ่นปั๊มติ๊กนี่คือเกี่ยวกับระบบน้ำมันใช่ครับแล้วระบบน้ำมันของเต้าหู้อ่ะทำอะไรได้บ้างเนี่ยระบบน้ำมันก็มีพวกเรกูเลตพวกอะไรเงี้ยพวกเรกูเลตหัวฉีดก็คือออกแบบระบบน้ำมันได้ใช่ครับพอออกแบบได้ปุ๊บจูนเก็บได้ใช่ครับและการจูนอ่ะแต่จูนก็มันเหมือนกับชาวบ้านใช่ไหมไม่เหมือนเนี่ยมั่นใจเลยว่าไม่เหมือนสูตรเราไม่เหมือนใครใช่เพราะว่าส่วนมากทีมจูนผมจะลบกราฟเดิมออกแต่โดยปกติโปรแกรมมันก็จะเป็นโปรแกรมเดิมๆที่มาจากโรงงานนะใช่ก็ผมลบออกแล้วก็ผมก็สร้างใหม่หมดเลยคือไม่ได้เอาไฟล์ตลาดใช่ครับมาโยนไฟล์ตับเฮ้ยน้องจูนรถให้พี่หน่อยพอมาถึงโยนไฟล์เลิกครับไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือว่าต้องมาสร้างใหม่หมดเลยทั้งหน้าแล้วก็มาสร้างเสร็จปุ๊บมาเก็บรอบคันเร่งแล้วก็รอบท้ายรอบออกตัวอย่างเงี้ยเอาไปเทสไปแล้วกลับมานั่งจูนใหม่ก็จะต้องออกตัวที่เท่าไหร่จูนให้หวานเจี๊ยบเลยก็ได้จูนแบบเสียงมันแดดเลยก็ได้คือการจูนเนี่ยมันเป็นอะไรมากที่หลากหลายใช่ครับขอถามนิดเดียวแบบผู้ไม่รู้เลยหัวฉีดครับคาบูมันผิดกันยังไงถ้าหัวฉีดเราสามารถที่จะจูนพวกย่านไฟได้น้ำมันบางทีเราเพิ่มไฟเงี้ยเราก็ต้องมาเพิ่มน้ำมันแต่ถ้าเป็น
สองจังหวะเพราะไอ้พวกคาบูพวกอะไรเงี้ยเราเพิ่มไฟเราก็ต้องปั่นเปลี่ยนหนูแล้วพอเพิ่มเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาจูนแต่คือว่ารายละเอียดไอ้พวกนี้เราสามารถเก็บได้ทุกจุดคือหัวฉีดละเอียดกว่าใช่ฮะเราสามารถเก็บช่วงมันตกลงมาเราสามารถเติมน้ำมันได้ลดน้ำมันได้ลากไปเท่าไหร่ลึกเท่าไหร่เราสามารถเพิ่มน้ำมันได้ลดน้ำมันได้ดูรอบได้ใช่แต่ถ้าคาบูก็คือว่าทีเดียวจบรวมๆใช่รวมๆก็คือเป็นงานหยาบใช่ฮะอันนี้คืองานละเอียดใช่ฮะแล้วถามส่วนตัวเลยครับคิดว่าไหนแรงกว่าหัวฉีดยืนยันยังไงก็หัวฉีดแรงไปแล้วไงผมบอกเฮ้ยรถผมแม่งเว็บไว้25เหมือนกันขบูหัวฉีดจะลองไหมล่ะก็ดูรถหัวแถวที่เขาวิ่งกันอยู่หัวฉีดหมดเลยและอีกอย่างนึงเราต้องปรับให้เข้ายุคสมัยใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้พวกรถหัวฉีดมันออกมาทุกบ่อยๆมากก็ไม่รู้ว่ารุ่นอะไรมั่งบาเต้หมดดื้อไปขบูก็ไม่มีประโยชน์ใช่บางคนแบบเด็กรุ่นเก่าอ่ะรถหัวฉีดมาถอดทิ้งแม่งเลยมีเคยมาทำอยู่ก็คือรถหัวฉีดมาก็ถอดหัวฉีดออกก็ใส่ขบูมาผมก็ยังงงอยู่เหมือนกันคนไม่ชอบคือแล้วแต่ความเข้าใจของเขาและตรงเนี้ยต้องผู้สอนจูนบ้างไหมก็มีมาเรียนบ้างนะผมสอนจูนผมก็สอนนะและถ้าเพื่อนๆแบบอยากให้ต้องผู้จูนอ่ะรับจูนไหมรับครับรับติดตั้งกล่องไหมติดครับเจอสนามก็ได้ได้ครับก็คุยก่อนใช่นัดมาเลยแล้วก็จะไปสนามเนี่ยเราไปติดตัวแทนกล่องอะไรอ่ะก็มี API ฮะ API แล้วจูนอะไรดิฟูลเทคได้ไหมได้ครับแล้วมีหออะไรอีกก็มีเนี่ยมีที่2ตัวตอนนี้ที่ใช้อยู่อ๋อที่ใช้อยู่มี2ตัวนี้สามารถจูนได้หมดเลยใช่ฮะแล้วคนที่อยากจะมาแก้ไฟล์อ่ะก็ได้ครับผมจะเอาแบบไหนแบบจูนต้องการแบบไหนบอกมาเลยเคยให้คนอื่นจูนมาใช่เอ้ยผมอยากจะลองที่เต้าหู้อ่ะใช่วิ่งไม่ดีวิ่งสะดุดมีอาการไม่ดีเงี้ยวอดหรืออะไรเงี้ยก็เอามาแก้เก็บได้พี่อยากถามหน่อยอย่างกรณีทำรถอย่างนี้ไปเนี่ยเขารับจัดส่งให้ลูกค้าด้วยป่ะก็มีจัดส่งครับอะไรจัดส่งให้ด้วยจัดสภาพได้ไหมจัดสภาพครับจัดส่งใช่ส่งเวลาใช่ก็คือสุดสั้นครับมีตังค์เท่าไหร่กับบางทีก็ทำตามงบอ่ะอ๋อแล้วสเต็ปใช่บางทีเด็กมาบอกพี่ผมอยากได้ท่านี้แต่ผมมีงบท่านี้แต่ก็คือว่าจัดตามงบไปพี่ครับเนี่ยผมมาส่งไปทางบ้านเลยขับมอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าร้านพี่ครับผมอยากได้ลูกอยากได้แคมอยากทำฝาวาโตผมมีอยู่พันหนึ่งครับอย่าดูของเก่าให้ของเก่ามีจะถอดไว้อยู่ฮะเออน้องขับกลับก่อนเดี๋ยวเก็บได้สัก 3,000 ให้ขับมานะครับก็บอกเป็นสเต็ปถ้าพี่บอกพี่มีงบอยู่พันเงี้ยแต่ผมอยากอย่างเงี้ยก็มีพวกหัวฉีดแคมเงี้ยไอ้นี่พูดเล่นๆนะพันนึงก็ทำได้ได้ฮะก็มีทำอ่ะเฮ้ยทำเป็นเล่นนะที่เด็กมาก็อยากพี่ผมอยากใส่แคมอยากหัวฉีดมีพันหนึ่งก็ได้อะสองอย่างทำให้แคมกับหัวฉีดใช่ตายตายแล้วกำไรคุณอยู่ไหนอะมีรักแฟนเพลงไงใครถึงรักนะค่าแรงไม่คิดด้วยนี่มากันเพียบเทปนี้เทปนี้ออกนะแน่นอนเดี๋ยวมีบัตรคิวไหมยืนแจกบัตรคิวรอคิวมีส่วนลดถ้ามาจากเรียลไทม์เนี่ยเออมีครับผมเอ้ยรักไม่หวั่นไม่ไหวก็คือบอกเลยว่าอย่าเห็นเขาว่าอย่ามองเขาว่าเขาทำสภาพแบบนี้เขาต้องคิดแพงครับจริงๆรถตลาดเขาก็ทำมีเท่าไหร่ทำงบทำตามงบมาถึงปรึกษาคุยกับพี่เขาดีๆขอความรู้พี่เขาเท่าไหร่ก็ทำได้ยังไม่จบแค่นี้นอนรถตลาดอยากรู้ว่ามันมีพิเรนอะไรอย่างก็เป็น PTX ที่มันพิเรนยังไงก็สองระบบแล้วรถอยู่ไหนอะไอ้คันที่ว่าแปลกๆเนี่ยเจ้าของกำลังขี่มาเนี่ยเจ้าของกำลังขี่มาคือรถใช้งานจริงใช่ไหนรอดูดีกว่าอ้าวเอ้ยเจ้าของรถเป็นไงเจ้าของใช่นี่เน็ตไอดอลไม่ใช่เนี่ยดูเจ้าของรถดูรถเขาดิเดี๋ยวขอดูอ่ะเดี๋ยวด้วยมันแตกต่างไงรถมันแตกต่างยังไงอ่ะมันก็คือธรรมดาเนี่ยมันแตกต่างไงนี่อันเนี้ยทำไมออฟฟันเนี่ยใครๆก็มีมันแตกต่างไงวิเศษพี่พลังงานวิเศษอะไรพอกดแล้วเปลี่ยนอะไรไหนๆๆเราเบิ้ลอะไรได้มั้ยอันนี้พลังงานวิเศษพี่เฮ้ยอ้าวพิเศษยังไงอยากรู้อ่ะ
นี่เลยโอ้โหมองจากภายนอกแม่งไม่มีอะไรเลยพอมองจากภายในถึงบางอ้อซ่านลูกเนาะซ่านลูกรถแอบเพ่รถแอบอันนี้คือรถใช้งานเข้าไปแรงแบบเงียบๆถามเลยมันดียังไงมันมีอะไรดีก็เป็นน้ำมันธรรมดากับน้ำมันในโตมิเทนเอาสองอย่างมาผสมกันใช่ฮะพร้อมกันแยกกันแยกกันต่างคนต่างอยู่อ๋อคนชอบคนละคนใช่คือเสียงตอนแรกที่เห็นคือเป็นน้ำมันธรรมดาธรรมดาอีแบบห้าอีแบบห้าเสียงรอบที่หลังคือน้ำมันในโตแล้วผมจะรู้ไงน้ำมันธรรมดาในโตเป็นไงก็เปิดเนี่ยนี่ในโตในโตใช่นี่มาดูครับจะมีแรงดันน้ำมันอยู่ที่40บาร์ไอ้ปอนหรือบาร์ปอนปอน40ปอนแล้วถ้าเปิดเป็นน้ำมันธรรมดาปิดเลยแรงดันตกเห็นใช่ก็ย้ายระบบมันมี2หัวฉีดอะนี่อ่ะตรงนี้มันคือตรงนี้ใช่อันนี้หัวฉีดในโตอันนี้หัวฉีดน้ำมันธรรมดามันไม่สับสนหรอไม่ครับเพราะว่าจูนไป2กราฟมันมี2กราฟใช้กล่องพวกเนี้ยกล่อง API คือเป็นกล่อง API ควบคุม2กราฟใช่แล้วเดี๋ยวปุ๊บเปลี่ยนโหมดจะเป็นไฟสีแดง อันนี้ปิดนี่เปิดก็คือเราใช้กล่องตัวควบคุมระบบงานทั้งหมดใช่ครับเพราะว่ามันถ้าเราไปใช้กล่องเป็นกราฟเดียวเราไม่สามารถที่จะจูนแยกน้ำมันได้ก็รถจะไม่สมูทใช่ครับเพราะอันนี้มันจะได้สมูทเพราะว่าเราสามารถจูนแยกน้ำมันส่วนไหนส่วนหนึ่งได้เลยก็คือง่ายๆกล่อง API สามารถใส่หัวฉีดเสริมได้ใช่ครับจะสั่งทำงานทีละสองหัวฉีดก็ได้ได้ครับหรือจะคุมในรอบสูงก็ได้ได้ครับขี้โกงเนี่ยแอบแอบเพ่เพราะว่าหมกอะเออหมกหมกสายหมกนะครับไอแว้นอย่างนี้เราก็คุมเรื่องระบบในตัดได้ได้ครับอยากจะเปิดรอบเท่าไหร่ให้ฉีดในตัดก็ได้ผมเคยทำไปคันสามระบบมีในโตแล้วก็ในตัดแล้วน้ำมันอีแปดห้าในโตในตัดอีแปดห้าใช่วิ่งเป็นสามเสียงเลยวิ่งน้ำมันธรรมดาป้าบพอในโตป้าบพอในตัดป้าบเลยสามเสียงเลยต้องยอมรับเลยว่าเรื่องแปลกๆเรื่องพี่เลนนี่ครับยกให้เขาขุนพี่เลนแห่งแปดริ้วธรรมดาโลกไม่จำจริงคนนี้เลยต้องบอกว่าสดครับและในส่วนของรถใหญ่รถกระบะครับเต้าหู้ก็เป็นคนเทสของลองของใช่ครับแล้วถ้ามีเพื่อนๆอยากจะปรึกษาปรึกษาได้ครับก็ปรึกษาแล้วพวกสั่งอะไรได้หมดสั่งอะไรได้ได้ครับมีอะไรบ้างเนี่ยก็มีเทอร์โบแคมพ่อเหวี่ยงพวกก้านพวกอะไรเงี้ยมีทุกอย่างหรือเอามาให้ทำก็ได้ใช่ครับรับมองไฟรับรถใหญ่รับครับเฮ้ยกระบะรับไปแล้วครับเบนซินรับไหมเบนซินก็ได้อยู่ฮะสฟิโลมีเพราะว่าสฟิโลที่อยู่ในป่าหญ้าวิ่งอยู่กี่วินะสิบเลขสิบฮะเลขสิบสภาพเห็นแล้วคุณพระช่วยกล้วยทอดจอนี่หลังคานี่น้ำหยดใส่หัวเลยไม่รู้ว่าประตูมันจะหลุดเมื่อไหร่สามารถวิ่งได้สิบวิสองเจ็ดห้าแล้วช่องทางการติดต่อยังไงเจ๊เดี๋ยวคุยเรื่องเจ๊ก็ติดต่อทางเพจได้เลยครับเพจเต้าหู้เป็นริ้วแล้วก็เฟซเต้าหู้เป็นริ้วถ้าทางเพจก็ดูจากยอดไลค์แล้วก็ดูจากผู้ติดตามว่าอยู่ประมาณ 400,000 คนแล้วก็เฟซก็อยู่ประมาณแสนกว่าคนผู้ติดตามแสนกว่าคนนะคะธรรมดาที่ไหนคนนี้นะคะหรือใครอยากมาหน้าร้านอยากจะมาเอารถมาทำสามารถบอกสถานที่หน่อยค่ะก็อยู่ที่บางค้าครับอำเภอฉางเซาดูในโลเคชั่นที่เพจที่เฟซบุ๊กได้นะคะอยู่ในบางค้าเลยนี่เลยตึกแถวอย่างนี้เลยนะคะ ยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะเต้าหู้8ริ้วนะคะที่แบบมาให้ข้อมูลความรู้ความรู้ล้วนๆวันนี้บอกเลยบอกว่าหาตัวยากนักยาก ไม่มีใครถามได้เจาะลึกเท่าเรานี่เจาะลึกละเอียดถ้ามีเวลามากกว่านี้อีกสัก3วันนะครับหรือต้องเปิดรีสอร์ทนอนที่นี่นะผมจะให้เต้าหู้หรือเครื่องเทียมเครื่องเลยแต่ประเดี๋ยวนี้ไม่เวลาจริงไว้โอกาสหน้าโอกาสหน้าสเต็ปต่อไปเต้าหู้มีแน่นอนรีเควสเนี่ยเยอะอยากดูไส้ในเต้าหู้เดี๋ยวเจ๊จะพามาดูนะคะยังไงก็ขอขอบคุณเต้าหู้มานะที่ช่วยขอบคุณครับครับ
็ฝากน้องๆที่ชอบในการแต่งรถนะครับขอให้มาอยู่แว้นบนที่ในสนามนะครับแล้วก็อยู่ในที่ที่เขาควรให้อยู่นะครับแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนไปอยู่ในที่ถนนหลวงนะครับเพราะว่ามันเป็นอันตรายต่อทุกคนนะขอบครับไปดีนะไปดี